สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับตัว Dinon นะครับผมตัว AVR X นะครับ 4200W นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เกือบโอเคแล้วครับผมสำหรับ Dinon ตัวนี้นะครับมาด้วยการน้ำหยดใส่นะครับรุ่นนี้ก็ราคาเกือบครึ่งแสนเหมือนกันครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับผม 7.2 ชาแนลนะครับคันแรกที่มาก็คือเปิดติดแต่ว่าไม่มีเสียงไม่มีภาพนะครับผมตอนนี้ก็จัดการไปเกือบ 100% แล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับผมอันนี้จะเห็นว่ามีภาพแล้วนะครับผมแล้วก็เสียงดูผมเทสให้ดูนะครับเทคกับฮินดิมไอไอพอดนี่นะครับผมคาอยู่นิ่งหน่อยนะครับเสียงก็มานะครับผมแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นะผมเรามาเจาะตัว AVR X 4200กันนะครับคือระบบ HDMI เนี่ยเขาจะมีหลายช่องมาก1 2 3 4 5 6 7นะครับผม7 input นะครับแต่ว่า output มี3นะครับผม output ตอนนี้มันมีเป็นแบบนะครับมอนิเตอร์1มอนิเตอร์2นะครับปัญหาคือตัวมอนิเตอร์1เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนมามอนิเตอร์1นะมอนิเตอร์1ดูสิครับผมไม่มีซิกแนลนะครับผมมอนิเตอร์2เปลี่ยนมอนิเตอร์2นะพอร์ตนี้เห็นไหมครับผมมาปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเช็คดูกันนะครับไล่จากระบบเลยนะครับผมจากที่เช็คจากวงจรนะครับผมตัว IC นะผม MN864787 นะครับตัวนี้เป็น IC control HDMI นะผมนี่นะครับเป็นของ Panasonic นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับที่จะติดต่อกับตัวทีวีนะครับผมแล้วก็รับเสียงจากทีวีได้ด้วยนะครับผมคือมอนิเตอร์2ไม่มี ARC นะผมแต่ตัวมอนิเตอร์1มี ARC นะครับฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะครับผมจุดที่เช็คนะครับผมก็ไล่เช็คตัวไฟที่จะมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ชุดสัญญาณนะครับผมอันนี้ไฟใช้ 3.3 นะครับผมแล้วก็ไฟ 1.2 นะครับแต่จุดหลักที่ควรจะเช็คก็คือมันจะมีพิน HiPod นะผม HiPod Detect นะครับคือเวลาเราเสียบเนี่ยจะมีไฟ5โวลต์ออกมานะครับผม 3-5 โวลต์นะผมอยู่ในเลนส์นี้นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับผมให้สังเกตไฟนี่ครับที่พิน19นะครับของคอนเนคเตอร์นะผมเป็น HiPod Detect นะครับผมคือเวลาเราเสียบ HDMI เข้ามาเนี่ยผมจะถอดออกนะครับเห็นไหมถอดออกจะเป็น0นะครับเวลาเราเสียบเข้านะครับผมจะมี5โวลต์นะครับเพื่อมาอะไรนะครับ5โวลต์ตัวนี้จะมาทิกสัญญาณให้ตัว IC ตัวนี้บอกรับรู้ว่ามี HDMI นะครับสัญญาณ HDMI เข้ามานะครับผมเพื่อจะจ่ายสัญญาณออกไปโชว์แสดงผลทางหน้าจอนะครับอันนี้มอนิเตอร์2นะครับแต่ตัวมอนิเตอร์1เช
เช่นกันนะครับเห็นไหมครับ0โวลต์แต่เวลาเรามาเสียบเวลาเรามาเสียบให้ดูชัดๆนะครับเอามาเสียบนะครับผมเห็นนะครับไม่มี5โวลต์ออกมานะครับเสียบยังไงก็ไม่มี5โวลต์แต่ว่าสัญญาณซิกแนลตัวอื่นมาหมดนะครับอย่างเช่นไฟส่วนมากจะเป็นไฟออกมาประมาณ 3.3 นะครับไฟสัญญาณซิกแนลต่างๆนะครับที่ผ่านพอร์ต HDMI ตัวนี้นะครับผมอันนี้จุดนี้ก็จะเป็นตัว L นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมพวกนี้เป็น L หมดนะครับผม L 2ตัวอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้จุดไหนที่ต้องเช็คนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คดูแล้วตัวมอนิเตอร์หนึ่งไม่มีสัญญาณมาทริกเลยว่ามีเจอ HDMI ตัวสัญญาณเอานะครับผมที่ผมเอาให้ดูที่หน้าจอนะครับสัญญาณจะบ่งบอกมาว่าเห็น M นี่ใช่ไหมฮะหมายถึงตัวมอนิเตอร์หนึ่งมอนิเตอร์สองนะครับผมบอกเครื่องรุ่มดิส่วนผมเวลาผมเสียบมอนิเตอร์1นะครับมอนิเตอร์2โชว์นะครับเมื่อกี้แต่มอนิเตอร์1เห็นไหมครับไม่โชว์แล้วก็หน้าจอเป็นสีฟ้าก็คือไม่เจอสัญญาณนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเช็คที่ตัว IC นะครับผมตัวพอร์ตของมอนิเตอร์1เมื่อกี้นะครับก็คือตำแหน่งขา IC นะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับผมตำแหน่งที่ขาที่215นะครับ215เป็นผมไม่ดูชัดเห็นไหมครับ215คือตรงนี้นะครับตรงนี้เลยคือ HiPod Detect นะครับ HiPod DetectTX 1 HiPod Detect นะครับผมเขาจะมี TX 1แล้วก็ TX 2นะครับผมTX 2ก็คือสำหรับมอนิเตอร์2นะครับแต่ TX 1ตอนนี้เรามีปัญหาแน่นอนคือขา15ไม่ใช่ครับ215เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับคืออาการก็เกือบจะร้อยแล้วแหละแต่ปัญหาก็ติดที่ตรงนี้นะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะวัดให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวจะวัดความต้านทานนะครับดูว่าความต้านทานที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะครับตัวมอนิเตอร์1นะครับผมเห็นไหมครับผม 0.01 เลยส่วนมอนิเตอร์2นะครับอยู่ที่ประมาณ 10K นะครับผมมอนิเตอร์1เหมือนโดนช็อตอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับไปที่ความต้านทานต่ำอันนี้เทสให้ดูนะครับตัวนี้นี่นะครับเหมือนเขาช็อตเลยนะครับช็อตมาถึงตัวนี้เลยนะเห็นไหมครับผมส่วนไฮพอดของมอนิเตอร์2อยู่ตรงนี้ครับขา2ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเขายังปกติอยู่นะครับผมนี่ฮะ 10K โอห์มแล้วก็ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นมอนิเตอร์นะครับผมตัวคอนเนคเตอร์นะครับทั้ง2ตัวก็ยังสภาพปกตินะครับยังสภาพดีอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่ครับช่องมอนิเตอร์1นะครับมอนิเตอร์2ที่เราใช้งานกันอยู่นะครับผมส
่วนนี้เป็นของโซน2นะครับเราจะไม่เกี่ยวไม่ไปยุ่งนะครับคือคอนเนคเตอร์ตรงเนี้ยเราเช็คดูแล้วว่าไม่มีพินยุบนะครับทั้ง1ทั้ง2เลยแล้วก็เช็คในวงจรแล้วนะครับขา19ของคอนเนคเตอร์ตัวเนี้ยมันก็ยังปกตินะครับไม่มีตัวช็อตลงกาวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองแบบฮาร์ดคอร์เลยก็คือผมจะยก IC ตัวนี้ขึ้นนะครับว่าตัวขาคอนเนคเตอร์พิน19เนี้ยมันจะยังลงกาวอยู่ไหมหรือว่าขา215นะครับจะลองตีดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองมาทำดูครับหลังจากที่ถอด IC ตัวนี้นะครับผมถอดออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดจุดไฮพอร์ตตรงนี้นะครับผมขามอนิเตอร์1เห็นไหมครับกลับมา 10K แล้วตัวนี้ก็ 10K สรุปก็คือ IC ตัวนี้นะครับผมเสียนะครับผมอาการแบบไม่หนักแต่ว่าความเสียหายหนักมากนะครับเพราะว่าIC ตัวเดียวคอนโทรลทั้งหมดเลยนะครับก็ความเสียหายก็เลยเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจัดการเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับแล้วก็มาวัดอีกรอบนะครับว่าความต้านทานที่เกิดขึ้นณจุดนี้นะครับผมเขาจะยังได้ 10K เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับผม